ม้าออนนภาเปิดใจครั้งแรกในวันที่ต้องช่วยแม่ขายห่อหมกขนลุกเจอดีถ้ำนาคาโคม่าหนักต้องรีบไปขอขมาด่วนเมื่อวันที่17พฤศจิกายน63ที่ผ่านมาม้าออนนภาได้ออกมาเปิดใจผ่านทางรายการแฉของมดดำคชาภาหลังเจอเข้ากับมรสุมลูกใหญ่ในชีวิตจนต้องไปขายห่อหมก3เดือนกับคุณแม่ซึ่งตลอดเวลา40ปีที่อยู่ในวงการมาไม่เคยเจอวิกฤตครั้งไหนที่เปลี่ยนชีวิตไปเหมือนครั้งนี้นอกจากนี้ทางม้าออนนภายังเผยอีกว่าตอนไปขึ้นถ้ำนาคาพี่ม้าเชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์จ๋าทักมดดำไปไหว้หินเหรอคนมีคนที่บึงการโทรมาให้ไปขอขมาจากนั้นคนที่แข็งแรงออกกำลังกายแขนยกไม่ขึ้นก่อนเจอเรื่องประดังใส่ชีวิตม้าเผยว่าเกือบ3เดือนตั้งแต่หยุดงานไปมีคนพาไปเที่ยวเยอะมากเพื่อนแต่ละกลุ่มทั้งทำบุญเที่ยวไม่ได้หยุดไม่ได้เหงาเกือบเดือนก็มีความสุขดีไม่คิดอะไรเลยก็รู้สึกเหมือนโควิดแต่ยังไปไหนได้รู้สึกขาดหายเริ่มทำงานตั้งแต่เรียนรำนาฏศิลป์ทำงานมาตลอด40ปีรู้สึกหายไปใจไม่หายแต่เสียใจถือเป็นวิกฤตครั้งที่2ผลกระทบจากคอมเมนต์จนไม่ได้ทำงานมายอมรับว่านิ่งๆอยู่กับบ้านไปปฏิบัติทำไปเที่ยวเหมือนคนเกษียณอายุทั้งที่ไม่เคยเกษียณถามว่ากระแสแรงมาอยากพูดอะไรกับเด็กๆที่เคยคอมเมนต์ถึงไหมมาได้แต่สันหน้าถามว่าเสียใจไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากล่าวว่าไม่ตอบได้ไหมไม่อยากกลับไปพูดอะไรทั้งสิ้นทุกอย่างผ่านมาแล้วเราต้องดำเนินชีวิตต่อไปถูกเอาเรื่องเพศมาคอมเมนต์ต่างๆนานาเรียกลุงพรชัยรับมือยังไงม้ายอมรับว่าเยอะมากไม่ใส่ใจแต่คิดอยู่เสมอว่ามีกลุ่มที่เรียกร้องสิทธิมนุษยชนพอเรียกร้องแต่ทำกันซะเองงงว่าจะเรียกร้องไปทำไมอ่านคอมเมนต์แต่ไม่น้อยไม่เคยร้องไห้หลังๆไม่อ่านคอมเมนต์เลยไหมมาบอกว่าไม่อ่านเพราะเลิกเล่นโซเชียลไปเลยทุกช่องทางยังเห็นคนอื่นๆแต่ตัวเองไม่มีโพสต์เลยไม่เคลื่อนไหวเลยแต่ยังติดตามข่าวสารเพื่อนคนอื่นแต่ตัวเองไม่โพสต์เพราะตัวเองอกหักเมื่อถามว่าอกหักจากโซเชียลมาพยักหน้าว่าใช่พร้อมทั้งบอกว่างั้นเราก็หยุดอยู่นิ่งๆไม่ต้องเล่นพร้อมเผยถึงห่อหมกแม่ที่อร่อยมากๆว่าความจริงเลิกทำตอนโควิดหลังโควิดลูกน้องแม่ลาออกไปก็เลยเลิกทำไปแม่ก็95แล้วแต่คนที่ออกไปดันไปทำแล้วขายข้างๆบ้านที่บ้านก็เลยรู้สึกเสียใจแล้วที่บ้านทำร้านเสริมสวยเรื่องทำผมคนก็น้อยลงเลยถามว่าเดือนหนึ่งอยากทำสัก 3-4 วันไหมเดี๋ยวโพสต์ให้ก็เลยทำแต่ปรากฏทัวร์ไปลงห่อหมกแม่ไม่เกี่ยวกันทุกวันต้องรับโทรศัพท์แล้วโดนด่าทุกเช้าทุกคนก็เลยสงสารสั่งกันแล้วไปทานแล้วอร่อยก็เลยยาวต่อเนื่องวันหนึ่งทำได้160ห่อมากสุดพอแล้วหนักมากกลับมาทำห่อหมกทำให้แม่ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลแม่เพลินทำห่อหมกแม่ก็ชื่นใจถามว่าแม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นไหมมาบอกว่าจะเหลือเหรอเพราะวันที่ประกาศบอกว่าเราหยุดทำงานการอ่านข่าวรายการหนึ่งก็นั่งดูโทรทัศน์กับแม่ด้วยกันเรานิ่งเหมือนไม่มีอะไรต้องขอบคุณการที่เราปฏิบัติธรรมทุกอย่างมีเกิดตั้งอยู่ดับไปไม่จีรังยั่งยืนส่วนแม่น้อยแต่เขาไม่แสดงออกเรื่องถ้ำนาคาบอกไปไหว้หินทำไมมาเผยว่าไม่ใช่ไม่มีความเชื่อแต่ชอบมีเหตุและมีผลไม่งมงายถามว่าหินแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นเรื่องของธรรมชาติหลังจากนั้นเกิดวิกฤตที่คาดไม่ถึงเพื่อนชวนไปเที่ยวหัวหินเพื่อนมาถามว่าไปทำอะไรมาบ้างไหมไปดูถูกไม่เชื่อไปพูดหรือไม่เคารพอะไรบางอย่างหรือเปล่าเราก็นั่งนึกว่าหรือเรื่องที่คุยกับมดดำว่าไปไหว้หินทำไมที่ถ้ำนาคาจนขนลุกขึ้นมาทันทีเพื่อนบอกฝันเมื่อคืนเป็นแบบนี้เขาก็ให้ไปขอขมากลางแจ้งทำพิธีสวดให้เลยเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นไร
แต่แค่มีจิตเป็นลบไม่ได้เพราะเราเป็นคนที่สื่อถึงหมดถ้ามีโอกาสไปขอขมาได้ก็ไปจนไปคอมเมนต์นัดกับอาจารย์เป็นหนึ่งจะไปถ้ำนาคาโดยก่อนจะได้คุยนัดกันแขนปวดแบบไม่มีเหตุผลไม่เคยเป็นพอคุยกับอาจารย์เป็นหนึ่งนัดวันไปหายปวดไปเลยวันเดียวคิดว่าอาจมีจิตอยากไปเลยหายปวดพอกำลังจะไปเขาประกาศถ้ำนาคาปิดขอบคุณมดดำหาทางให้ไปจนได้พอไปถึงมีเรื่องราวอุปสรรคมากมายกว่าจะขึ้นถึงบนนั้นได้ไปถึงจุดสำคัญที่สื่อถึงพญานาคม้าร้องไห้หนักจนชาวบ้านบึงการบอกว่าเห็นแล้วสงสารไม่โกรธม้าแล้วไม่เคยเห็นร้องไห้ขนาดนี้ม้าเผยว่าผู้ใหญ่บ้านและผู้หญิงที่พาไปนั่งอยู่ข้างๆเราก็ไหว้ขอขมาตามที่เขาเขียนมาให้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรปริ่มปิติบอกไม่ถูกอยู่น้ำตาไหลออกมาสะอึกสะอื้นเยอะมากฉันเป็นอะไรแต่รู้ตัวตลอดอยู่ได้นานมากไม่รู้เป็นอะไรวันนี้ไม่ไหวแล้วสุดๆมากมากมดดำเผยว่าตอนแรกให้พี่ม้าไปขอขมาที่ศาลปู่อือลือน่าจะพอแต่พระอาจารย์ที่ดูแลถ้ำนาคาบอกกรณีของม้าโคม่าแล้วต้องขึ้นไปขอขมาข้างบนมดดำถามว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจากตัวเองส่วนหนึ่งและอาถรรพ์ถ้ำนาคาด้วยม้ายอมรับว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดต้องใช้คำว่ามหัศจรรย์ได้ทุกเรื่องราวกลับมาแล้วสบายใจขึ้น